มาร่วมเปิดตัวนะครับภาพยนตร์ดิจิตอลซาวด์เช็คนะครับของทางIsuzu D-Max Tail นะครับซึ่งร่วมกับทาง SF ก็คือเซลเนี่ยมันเป็นชื่อของเครื่องบินสอดแนมวันนี้ก็เลยแต่งตัวเป็นแบบนักบินนิดนึงครับผมยิ่งใหญ่อลังการเงี้ยขายของไปเลยค่ะครับผมก็ฝากด้วยนะฮะใครที่มาชมภาพยนตร์ SF นะครับก็อย่าลืมนะฮะดูเข้ามาก่อนนะฮะจะได้ดูเป็นภาพยนตร์ดิจิตอลซาวด์เช็คของIsuzu D-Max Tail นะครับเพราะว่าหนังเท่มากแล้วรถก็เท่มากอย่าลืมไปซื้อมาใช้กันครับโอเคดราม่าพูดถึงดราม่าดราม่าที่เกิดขึ้นที่ไปถ่ายกับน้องลิซ่าที่คุณบอกว่าเป็นดาราได้รับอภิสิทธิ์ครับผมคืออย่างนี้ครับอธิบายอย่างนี้ก็คือผมเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือมีโอกาสได้ติดตามผลงานของแบ็คพิงค์นะครับมาสักระยะหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอ่ะเราชื่นชอบนะครับปกติก็แบบคือเป็นคนที่ชอบดูอะไรอย่างนี้อยู่แล้วหมายถึงว่ารายการเกาหลีซีรีส์เกาหลีวงเกิร์ลกรุ๊ปอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบเพราะว่าน้องเขาก็เก่งด้วยนะครับแล้วก็น่ารักด้วยแล้วก็ในวงก็มีคนไทยคือน้องลิซ่าด้วยนะครับทีนี้พอเรารู้ว่าเดี๋ยวเขาจะมาเล่นคอนเสิร์ตที่ไทยเนี่ยเราก็อยากมาดูนะครับตามภาษาติ่งอะไรเงี้ยก็อยากมาดูเราก็มาดูอะไรเงี้ยครับทีนี้เรื่องประเด็นที่ว่าพอจบคอนเสิร์ตเนาะพอจบคอนเสิร์ตแล้วก็ผมไปเจอน้องอะไรเงี้ยนะครับก็คือมีคนมาบอกผมนะครับว่าเดี๋ยวจะมีคนเนี่ยที่เขาสามารถที่จะพาไปเจอน้องได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราโชคดีเนาะอะไรเงี้ยเราก็ดีใจแหละว่าเราจะได้เจอก็เหมือนกับเป็นศิลปินที่ชื่นชอบอะครับแล้วก็น้องเขาก็น่ารักด้วยอะไรเงี้ยก็ได้ไปเจอน้องครับน้องเขาก็เป็นกันเองมากเฟรนลี่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนที่ผมเข้าไปอะครับตอนที่เข้าไปก็คือมีเรียกว่าเป็นสตาฟของทั้งคนไทยด้วยครับแล้วก็สตาฟเกาหลีเนี่ยเขาก็คอยดูแลความเรียบร้อยตรงนั้นอยู่แล้วก็มีโอกาสได้เจอคุณแม่ของน้องด้วยครับก็คุณแม่ก็น่ารักมากเลยครับก็ขอบคุณคุณแม่ด้วยครับผมเราไปในฐานะแฟนคลับคนนึงใช่อันนี้ทีนี้คือเรื่องประเด็นที่ว่าอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ครับมันอาจจะแบบไปทำเรียกว่าไปกระทบความรู้สึกของใครหลายคนเนาะแล้วก็ไปหลายคนจะรู้สึกว่าไม่สบายใจหรือไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยตรงนี้ผมก็ขอโทษด้วยจริงๆครับขอโทษจริงๆครับทำเราหน่อยไหมพี่บอยทำเราหน่อยไหมคือมันก็หน่อยแต่ว่าคือถามว่าอย่างนี้ครับคือมันไม่ได้หน่อยแบบหนักมากแต่ก็กังวลด้วยแล้วก็เข้าใจด้วยตรงนี้ครับคือที่ผมเข้าใจเพราะว่าคือเหมือนกับเราก็มีความเราก็มีแฟนคลับเนาะเหมือนกับเราก็มีความใกล้ชิดกับกลุ่มแฟนคลับเหมือนกันแล้วก็ทีนี้เนี่ยคือผมมีความคิดว่าแต่ละที่อะครับแต่ละที่ก็จะมีสังคมของแต่ละที่ไม่เหมือนกันมีข้อปฏิบัติมีธรรมเนียมที่ต้องปฏิบัติไม่เหมือนกันแต่ว่าทีนี้ถ้าเราอยากที่จะเข้าไปสู่ตรงที่ว่าเรียกว่าไปสู่สังคมของเขาอะอย่างอันเนี้ยผมก็รู้สึกว่าผมดูผลงานของเขามาผมก็ชอบผมอยากจะมาเป็นแฟนคลับของแบ็คพิงค์ผมก็คิดว่าอะผมก็ต้องปฏิบัติตามธรรมเนียมของเขาให้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เพราะนั้นผมถามว่าเข้าใจไหมผมก็เข้าใจด้วยนะครับผมแต่ว่าผมก็ขอโทษด้วยเหมือนกันนะครับก็ต่อไปนี้ผมก็คงต้องระวังตัวให้มากขึ้นหรือว่าถ้าเราจะไปดูคอนเสิร์ตอีกหรือจะทำอะไรเราก็คงต้องศึกษาข้อมูลให้ดีมากขึ้นในตอนนั้นแปลว่าจริงๆแล้วคือในส่วนตัวบอยไม่ได้แบบว่ามีความแบบอยากที่จะไปถ่ายในตอนแรกเพราะเหมือนแบบวันแรกมันมีคนมีเต้าไปถ่ายแล้วเราก็อยากไปถ่ายขอไปถ่ายไม่ใช่ผมก็เพิ่งมารู้วันนั้นครับคือไม่ได้เป็นคนขอไปเองอ๋อไม่มีคนมาบอกครับมีคนมาบอกว่าแบบเหมือนกับมีคนที่เขาได้รับอนุญาตให้พาเขาไปได้อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ก็มีคนมาในคอมเมนต์นะครับที่ว่าก็พอศิลปินเขาก็รู้สึกว่าโอเพนด้วยเขาก็เจอได้อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นผมว่ามันเป็นเรื่องของมุมมองต่างคนต่างมุมมองนะครับแต่ก็อย่างที่ผมได้อธิบายไปอะครับคือตรงเนี้ยที่เกิดเรื่องดราม่าขึ้นมาผมก็เข้าใจเลยแล้วผมก็ขอโทษจริงๆครับในตอนนั้นคือเราคิดไหมว่ามันจะเป็นเรื่องดราม่าอะไรแบบนี้โอ้ยพี่เอาจริงๆนะคือถ้าเกิดว่าจะรู้ว่าเป็นเรื่องดราม่าเราก็ไม่ทำหรอกใช่ไหมเราผมคิดว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องดราม่าอยู่แล้วครับทีนี้เราคือเหมือนกับตอนนั้นเราก็รู้แค่ว่าอ๋ออ่ะก็คือได้รับการอนุญาตให้เข้าไปได้ครับเราก็เลยน้องน่ารักไหมน่ารักมากคือน้องแบบคือน้องเขาน่ารักด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างนึงที่เรารู้สึกแบบชื่นชมเขามากๆคือเขาแบบดังมากตอนนี้เป็นระดับโลกแต่ว่าเขาแบบไม่ถือตัวเลยเฟรนลี่เป็นกันเองมากอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจำบอยปกรณ์ได้ไหมคะผมไม่รู้เลยไม่ได้มีจังหวะคุยอะไรกับเขาเลยดูบอยเขินมากเลยแต่ว่ามีโอกาสเจอแม่ของน้องอะแม่เขาก็บอกเออดูเราอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแบบแม่เขาก็บอกว่าจำได้เราเออดีใจเราได้เอาคอนจิ๋วไปให้น้องไหมเปล่าคือคอนจิ๋วอันนั้นเนี่ยครับ
ก็ต้องอธิบายเหมือนกันไวเวอร์อันนี้คือคอนจิ๋วอันนี้ครับคือผมลงรูปไปนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าคอนี่มันน่ารักดีนะฮะแต่ทีนี้พอลงไปแป๊บนึงสักประมาณชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงก็ไม่รู้ตอนนั้นนะฮะมันดึกแล้วนะครับก็ค่อยมารู้ว่ามันมีดราม่าเกิดอีกที่จุดนึงว่าเรื่องคอนี่แหละครับนะฮะเราก็แบบคือเราก็อ้าวทำยังไงดีอ่ะเราทำยังไงดีทีนี้เราจะจัดการยังไงผมคือตอนแรกยังนึกว่าเดี๋ยวจะเขียนอธิบายดีไหมลงไปเพิ่มลงไปแก้แคปชั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือณจังหวะนั้นผมคิดว่าไม่แก้ดีกว่าเพราะว่าเขียนปุ๊บมันเป็นการสื่อสารด้วยตัวหนังสือสื่อสารฝ่ายเดียวไม่ได้มาพูดอะไรอย่างเงี้ยกลัวคนจะคิดว่าเราแก้ตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยตรงนี้พอต้องมาพูดแล้วได้มาพูดผมก็งั้นขออธิบายเลยว่าคอนจิ๋วนั้นคือมันไม่ใช่ของผมนะครับคือมันเป็นของพี่ที่เป็นของเพื่อนของรุ่นพี่ที่นั่งอยู่แถวนั้นแล้วเราเห็นเขามีเราก็เลยยืมมาถ่ายความจริงผมก็ยืมของอันที่เป็นของในงานมาถ่ายด้วยยืมของเป็กผลิตโชว์มาถ่ายแล้วก็ยืมของอันจิ๋วนี่มาถ่ายด้วยสายเสร็จก็คืนกลับไปอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ขอโทษเหมือนกันจริงๆก็คือเนี่ยอย่างที่ผมไม่ได้อธิบายไปครับมันเราเริ่มเข้าใจวัฒนธรรมของแฟนคลับเกาหลีใช่ก็เนี่ยเริ่มเข้าใจมากขึ้นคือก่อนหน้านี้ครับคือผมก็คือเหมือนครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยครับที่ได้ไปดูแบ็คพิงค์ที่เขามาโชว์ก่อนหน้านี้เหมือนเขามีมาแฟนไซน์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้เหมือนกับง่ายๆอ่ะผมได้มาแบบเหมือนได้ดูคอนเสิร์ตตัวเป็นครั้งแรกอะไรเงี้ยเราก็เลยเพิ่งจะมาเรียนรู้วัฒนธรรมตรงนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก่อนต่อไปนี้ก็คืออย่างที่บอกครับที่ผ่านมาตรงนี้ผมขอโทษจริงๆครับแต่ว่าต่อไปนี้ผมก็คงต้องศึกษาข้อมูลจะไปไหนจะไปดูอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องศึกษาข้อมูลของเขาให้แบบถูกต้องเราจะได้แบบเข้าไปกับเขาได้แต่ยังยึดมั่นว่าจะเป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับก็เป็นก็เขาน่ารักมากเป็นส่วนหนึ่งคอนเสิร์ตที่สุดในบ้านถ้าในแง่ของแฟนคลับเราเป็นดาราแต่ว่าเราเป็นโชว์ดีมากดีมากเลยครับผมคือแบบว่าก็แบล็คพิงค์ผมว่าเขาเป็นวงที่มีสี่สาวแล้วก็แบบมีความเป็นคาแรคเตอร์ของตัววงเองอะไรเงี้ยแล้วก็มีความน่ารักของแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยดูน่ารักหมดเลยครับ เราก็แบบชอบแบบเขาเก่งด้วยครับคือปกติอ่ะโดยส่วนตัวอยู่แล้วอ่ะคือชอบเกิร์ลกรุ๊ปบอยแบนด์ของเกาหลีอยู่แล้วความเข้มแข็งของการเต้นที่พร้อมกันของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ชอบดูก็บอยตาหวานเลยก็สนุกวันนั้นก็สนุกมากเลยครับผมเข้าใจความรู้สึกของบลิงทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับโถ